สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันมาดูข่าวดีนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณประจําสัปดาห์วันที่26สิงหาถึง1กันยาเดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะจะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเนาะนะคะเดี๋ยวแบ่งออกเป็น4กองด้วยกันละกันนะคะ4กองด้วยกันกองที่1นะกองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข่าวดีเซอร์ไพรส์ดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะจ๊ะอ่ะสับๆกันไป1 2 3 4อ่ะก่อนเลือกเนาะก่อนเลือกเพื่อความแม่นยำทำสมาธิกันก่อนนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจเนาะใครยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่3ออกไปสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันนะหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะใครยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะใน4กองนี้1 2 3หรือ4นะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้26สิงหาถึง1กันยาข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะคะหากคุณสับสนให้ทำสมาธิใหม่หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะทำสมาธิใหม่เนาะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาแล้วก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดหากทำแล้ว 3-4 รอบก็ยังเลือกไม่ได้สับสนอยู่ดีนะก็ฟังทำนายมากกว่า1กองไปเลยแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่า1กองนะคะเนื่องจากเป็นการดูแบบทั่วไปเนาะเป็นการพิกาการ์ดเนาะนะแล้วก็จำกัดไพ่นะคะก็อาจจะมีความเหลื่อมๆกันอยู่บ้างก็ฟังทำนายมากกว่า1กองได้เลยนะใครที่ยังเลือกไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวกดพอสไว้เลยนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังทำนายกันนะจ๊ะไล่ไปทีละกองกองที่1 2 3และ4นะมาดูกันว่าข่าวดีเนาะสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคนกันบ้างในสัปดาห์วันที่26สิงหาถึง1กันยายน2567นั่นเองนะเดี๋ยวไล่ไปทีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนนะคะเดี๋ยวไล่ไปทีละกองลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะกองที่1พร้อมแล้ว1 2 3โอ้เอาล่ะเฮ้ย26สิงหาถึง1กันยาเตรียมตัวเถิดหนาดูเหมือนว่าคุณจะได้ลาภก้อนใหญ่ว้าวดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้ข่าวดีก็คือคุณจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตได้ลาภก้อนใหญ่ได้ลาภก้อนโตอาจจะได้ของชิ้นใหญ่ได้รับมรดกตกทอดเงินตกเบิกนะหรือได้ลาภลอยลาภที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้นะคะใครที่เป็นลูกหลานปู่ย่าพญานาคมีโอกาสว่าจะได้โชคลาภในสัปดาห์นี้โอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะมีโชคลาภดีๆได้รับก้อนใหญ่รับก้อนโตนะหากเป็นในเรื่องของการงานคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นธุรกิจอาจจะมีโอกาสที่ลูกค้ารายใหญ่จะเข้าคุณนะทำให้คุณได้รับทรัพย์ก้อนโตรับทรัพย์ก้อนใหญ่มีโอกาสได้ของชิ้นใหญ่อาจจะได้อสังหาริมทรัพย์นะในบ้านได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินได้คอนโดนะคะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่หรือได้รับมรดกตกทอดเนาะหรือว่าได้รับการสืบทอดกิจการนะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะมอบมรดกให้กับคุณหรือว่าส่งมอบมรดกชิ้นใหญ่ให้กับคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือก็ได้อาจจะมอบนะมรดกให้กับคุณนะมอบอะไรดีๆให้กับคุณเป็นของขวัญเป็นของรางวัลเป็นของชิ้นใหญ่หากคุณทำงานประจำผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมอบโอกาสสำคัญโอกาสดีๆโอกาสใหญ่ๆให้กับคุณหากคุณทำธุรกิจลูกค้ารายใหญ่จะเข้ามานะคะหรือว่าอาจจะได้รับการสืบทอดกิจการจาก
ครอบครัวก็ได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีนะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถืออาจจะมอบโอกาสดีๆโอกาสสำคัญให้กับคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันหากเป็นในเรื่องของการเงินดูเหมือนกับว่าจะมีคนเอาโชคลาภมาให้กับคุณนะคะมีโอกาสได้ลาภลอยลาภก้อนใหญ่ลาภก้อนโตลาภเป็นอสังหาริมทรัพย์นะหรือได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการเรียนอะไรต่างๆมีโอกาสเรียนจบสัมภาษณ์ได้แน่นอนนะคะมีโอกาสได้รับเกียรตินิยมหรือว่าได้เกรด A บวกนะได้คะแนนดีคะแนนสูงก็ได้นะคะรวมไปถึงถ้าเป็นในเรื่องของความรักมีโอกาสเหลือเกินว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะชักนำพาให้ได้เจอกับคนดีๆคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตหรือมีโอกาสเหลือเกินว่าบุพเพจะอารวาสนะมีบุพเพสันนิวาสส่งเสริมทำให้ได้พบเจอคนที่มีความมั่นคงในชีวิตนะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าในชีวิตอาจจะได้พบรักแบบคนต่างวัยนะหรือได้เจอกับสายเปสายคนยิ่งคนใหญ่คนโตคนที่มีชีวิตดีมีความมั่นคงก้าวหน้าในชีวิตก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันใครรักข้างในอยู่ข้างในแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะต่อมาค่ะกองที่2กันบ้างนะคะมาดูกันว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณ26สิงหาถึง1กันยานี้คืออะไรนะพร้อมกันนะ1 2 3ลุ้นไปด้วยกันค่ะโอ้โหเฮ้ยดูเหมือนกับว่าพลังแรงนะพลังแรงเฮ้ยดูเหมือนกับว่าเอาล่ะ7วันนี้ดวงชะตาเปิดฟ้าเปิดพละกำลังอะไรต่างๆมามากมายมหาศาลดูเหมือนกับว่าในช่วงสัปดาห์นี้ดวงชะตาของคุณจะมีความยิ่งใหญ่จะมีความยิ่งใหญ่นะดูมีกำลังวังชาดูมีพละกำลังมากมายมหาศาลหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้พลังกายพลังใจเต็มเปี่ยมขอเพิ่ม1ใบเพื่อความชัดเจนนิดนึงแล้วกันนะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณเอาล่ะถึงเวลาของคุณแล้วล่ะสัปดาห์นี้บุญบารมีที่คุณสั่งสมมาจะเกิดผลให้คุณได้เห็นในสัปดาห์นี้หรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเอาล่ะดูเหมือนกับว่าบุญบารมีที่คุณสร้างมาเนาะจะส่งผลในสัปดาห์นี้คนมีบุญคนสร้างบุญคุณสร้างกุศลน่าจะเลือกกองนี้เนาะเอาล่ะขอทบทวนเรียบเรียงความคิดนิดนึงนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้สายบุญนะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณน่าจะอยู่ในคลื่นพลังของบุญอยู่ในกระแสบุญเพราะคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลชอบทำบุญชอบทำทานชอบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและแน่นอนเหลือเกินว่าสัปดาห์นี้ผลบุญที่คุณสั่งสมมาที่คุณสร้างมาจะส่งผลให้คุณได้รับโอกาสดีๆมีความสุขมีความสำเร็จหรือสุขสมหวังดังใจปรารถนาในสัปดาห์นี้นั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่สายบุญสายกุศลสายที่อยู่ในกระแสบุญอยู่ในคลื่นพลังงานแห่งบุญกุศลน่าจะเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้อย่างแน่นอนนะคะคุณเป็นคนที่มีบุญกุศลแรงกล้าทำบุญมาเยอะสร้างบุญกุศลมาก็มากปิดทองหลังพระมาก็เยอะนะทำบุญโดยไม่หวังผลตอบแทนมาก็มากบุญกุศลเหล่านั้นจะส่งผลให้สัปดาห์นี้นั้นมีสิ่งดีๆมีความสุขมีความสำเร็จมีความสมหวังเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณอย่างพลิกฝ่ามือดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้ดวงชะตาดีดวงชะตาแรงนะคะมีพลังแรงมีพลังงานดีนะดวงเปิดฟ้าเปิดจะหยิบจะจัดจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ง่ายแล้วก็สำเร็จได้ด้วยดีด้วยนะคะบุญกุศลมาแรงบุญกุศลมาเต็มขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบดีกว่าเพื่อความชัดเจนนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกบุญแรงนะบุญแรงนะแต้มบุญสูงนะ
หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณกำลังอยู่ในคลื่นพลังแห่งบุญอยู่ในกระแสแห่งบุญเป็นคนที่แต้มบุญสูงแต้มบุญแรงแต้มบุญดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมากมีโอกาสว่าจะประสบความสำเร็จมีความสุขสมหวังดีมีโอกาสว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตช่วงนี้ดวงเปิดฟ้าเปิดนะแต้มบุญสูงบุญบารมีที่คุณสั่งสมมาที่คุณสะสมมานะจะส่งผลให้คุณได้รับโอกาสดีๆพบความสุขความสมหวังในสัปดาห์นี้หรือพรดีๆที่คุณขอไว้มีโอกาสว่าจะได้ในสัปดาห์นี้หากคุณขอเงินคุณจะได้เงินหากคุณขอทองคุณจะได้ทองคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดอยากจะสมปองมีโอกาสว่าจะสมปองและมีโอกาสว่าจะสมหวังในสัปดาห์นี้นั่นเองเป็นช่วงเวลานาทีดีของชีวิตเพราะผลบุญกุศลจะส่งผลแล้วหลังจากที่ปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระมานานแสนนานหรือสร้างบุญสร้างกุศลมาในระยะเวลามาสักช่วงเวลานึงแล้วผลบุญกุศลทำงานแล้วในสัปดาห์นี้ทำให้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคดีมีโอกาสจะมีโชคลาภมีโอกาสจะสมหวังสำเร็จดังใจปรารถนาในสัปดาห์นี้นั่นเองใครรักนายอย่างนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะกองที่3กันแล้วค่ะมาดูกันซิว่าข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเนาะ1 2และ3ค่ะ Oh my gosh ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่สัปดาห์นี้มีโอกาสได้เจอคู่บุญค่ะดวงชะตาดีมากดวงความรักเด่นมากนั่นหมายความว่าสัปดาห์นี้7วันนี้ช่วงเวลานะภายใน7วันนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้เจอคู่บุญจะได้เจอเนื้อคู่จะได้เจอคู่ที่สนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูจะได้เจอคนที่รู้จิตรู้ใจกันเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้เจอคู่รักจะได้พบรักที่เป็นรักแท้รักบุพเพสันนิวาสรักที่ส่งเสริมกันไปยาวๆรักที่จะสามารถคบหากันไปยาวๆนะหรือได้เจอความรักที่เรียกได้ว่าสามารถคบหากันได้แบบถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะมีโอกาสสมหวังในความรักในสัปดาห์นี้หากคุณโสดอยู่ยังไม่มีใครเลยมีโอกาสว่าจะได้พบคนนั้นในสัปดาห์นี้หากคุณมีคนที่ชื่นชอบหรือแอบชื่นแอบชอบอยู่นะแล้วความชัดเจนยังไม่ปรากฏนะหรืออาจจะยังเป็นการแบบคุยกันเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้มันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างดลจิตดลใจให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณกับเขารู้หัวใจตัวเองชัดเจนแล้วมีโอกาสว่าจะประกาศสถานะนะหรือมีความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือถ้าเกิดว่าคบกันอยู่แล้วนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะได้มีการสู่ขอกันเกิดขึ้นอาจจะมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่มีการขอแต่งงานมีการแพลนในเรื่องของงานแต่งนะหรือมีโอกาสว่าจะแพลนกันในเรื่องของ อนาคตนะมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่มั่นหมายแต่งงานมีโอกาสเหลือเกินนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครงอนๆกันอยู่นะห่างหายกันไปมีโอกาสว่าจะมีการหวนคืนกันมาและการหวนคืนในครั้งนี้นะมีโอกาสคบกันไปยาวๆเลยนะเหมือนรู้หัวจิตหัวใจกันอย่างดีแล้วนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าสัปดาห์นี้7วันนี้ดวงชะตาความรักดีมีโอกาสสมหวังนะมีโอกาสได้มีความรักที่สุขสมหวังดังใจมีโอกาสว่าจะได้มีคู่รักที่ดีนะจะได้มีความรักที่ดีจะเป็นความรักที่หวานชื่นรักกันไปยาวๆรักกันไปยืนยาวรักกันไปยาวนานรักกันไปแบบนิรันดรรักกันแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีโอกาสเหลือเกินว่าความรักจะเป็นอะไรที่สุขแล้วก็สำเร็จมีโอกาสว่าจะได้มีคนมาคอยเช็ดน้ำตานะไม่ว่าจะหัวเราะไม่ว่าจะร้องไห้นะไปด้วยกันมีโอกาสที่จะได้เจอคนนั้นในสัปดาห์นี้หรือใน7วันนี้นั่นเองดวงชะตาความรักดีต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้7วันนี้ความรักดีอย่างแน่นอนใครรักนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะอ่อเติมอีกสักหน่อยนะ
ดูเหมือนกับว่าความรักดีในที่นี้เนี่ยต้องบอกว่าหมายถึงเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมดีด้วยนะคะนั่นหมายความว่าดวงชะตาของคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีคนรักเยอะหรือมีคนรุมรักมากนะหรือมีคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูเป็นจำนวนว่ามากนะเป็นที่รักของใครๆนะใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชื่นใครเห็นก็ชอบใครเห็นก็ชมใครเห็นก็นิยมชมชอบในตัวคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังในทิศทางที่ดีมีคนรักมากมีคนรักมากมายทำให้จะหยิบจะจัดจะทำอะไรก็สุขแสนที่จะสบายนะคะทุกอย่างจะง่ายดายหาเงินง่ายมากสำเร็จง่ายมากเพราะมีคนรักมากมายแล้วก็มีคนรักหรือว่ามีคนรู้สึกดีๆมีคนรักให้เอ็นดูกับคุณเนี่ยค่อนข้างได้อย่างง่ายดายในช่วงสัปดาห์นี้นั่นเองโอเคใครรักนายอยู่ที่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะกองสุดท้ายมาดูกันซิว่าข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณใน7วันนี้หรือสัปดาห์นี้นั่นเองขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้ตายแล้วทำไมอะไรดีขนาดนี้ทำไมดวงดีขนาดนี้ดูเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้7วันนี้สัปดาห์นี้ดวงชะตาของคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรมันราบรื่นมันรุ่งเรืองมันเรียบร้อยมันร่ำรวยนะมันสมพงไปหมดนะดวงชะตาดีดวงเปิดฟ้าเปิดหยิบจับอะไรมันสำเร็จได้อย่างง่ายดายนะหาเงินก็ง่ายมากสำเร็จง่ายมากสมหวังง่ายมากดวงชะตามันจะได้อะไรง่ายๆในช่วง7วันนี้หรือสัปดาห์นี้นั่นเองนะดูเหมือนคุณจะได้อะไรที่มันแบบหยิบจับอะไรมันสมพงไปหมดนะหากเป็นเรื่องของการงานงานที่ทำอยู่มันเหมือนดวงสมพงกันยังไงก็ไม่รู้หยิบจับทำอะไรมันประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายมีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนร่วมงานก็เจอเพื่อนร่วมงานที่ดวงสมพงกันส่งเสริมดวงชะตาการทำให้งานประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายถ้าเกิดทำธุรกิจก็ต้องบอกว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนดวงสมพงกันทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะธุรกิจที่คุณทำอยู่มีโอกาสว่าจะดวงสมพงกับดวงชะตาของคุณทำให้มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตหรือมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะหากเป็นในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ขาขึ้นสุดๆหยิบจับทำอะไรประสบความสำเร็จดีส่งผลให้การเงินดีมีเงินหลั่งไหลมาเทมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายใครที่เป็นลูกหลานปู่ย่าพญานาคมีโอกาสเหลือเกินว่านะดวงสมพงดีกับปู่ย่าพญานาคนั่นแหละนะส่งผลให้มีโอกาสมีโชคลาภมีลาภลอยได้ลาภนะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะมีโอกาสได้เงินได้ทองนะแบบไม่น่าเชื่อนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักมีโอกาสได้เจอคู่ที่ดวงสมพงกันนะคู่ที่ส่งเสริมดวงชะตากันคู่ที่ส่งเสริมสนับสนุนอุดหนุนดวงชะตากันนะทำให้ได้รับสิ่งดีๆนะคะหากโสดอยู่มีโอกาสได้เจอคู่แบบบุพเพสันนิวาสคู่ที่ฟ้าส่งมาให้รักกันคู่แบบพรหมลิขิตบันดาลชักพานะหรือถ้าเกิดว่ามีคนที่ถูกอกถูกใจกันอยู่แล้วช่วงเวลานี้มีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะได้ทำอะไรร่วมกันแล้วดวงสมพงกันดีทำให้มีโอกาสเหลือเกินว่าความรักครั้งนี้จะสมหวังดังใจหากสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยสัปดาห์นี้น่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างดลบันดาลชักพาทำให้คุณสองคนได้ใกล้ชิดหรือได้รู้หัวอกหัวใจกันมากขึ้นทำให้ความรักมีโอกาสสุขสมหวังดังใจปรารถนามีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะได้เปิดตัวกันในสัปดาห์นี้หรือมีความชัดเจนกันในสัปดาห์นี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันปัญหาจะคลี่คลายความสัมพันธ์ความรักจะดีมากๆนะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันแล้วนะคะหรือคบกันหากันอยู่มีโอกาสเหลือเกินถ้าทะเลาะกันได้ดีกันแน่นอนนะคะหรือถ้าคบกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกันช่วงนี้ดวงสมพงมากคู่จะส่งเสริมสนับสนุนกันดีมากทำให้หยิบจับทำอะไรประสบความสำเร็จกันได้อย่างง่ายดายนะมีกัลยาณมิตรดีอยู่รายล้อมรอบตัวนะประสบความสำเร็จง่ายมากในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็น7วันหรือเป็นสัปดาห์ที่คุณจะสำเร็จได้อย่างง่ายดายสมหวังได้อย่างง่ายดายหาเงินง่ายมากประสบความสำเร็จง่ายมากนะหยิบจับทำอะไรมันง่ายเหลือเกินนะมันง่ายดายไปหมดสำเร็จได้อย่างง่ายๆนะสมหวังได้อย่างง่ายๆแฮปปี้ได้อย่างง่ายๆมีความสุขได้อย่างง่ายๆนะแล้วก็มีความสมหวังได้อย่างง่ายดายหรือพรใดๆที่ขอไว้มีโอกาสว่าจะได้อย่างง่ายดายอย่างเหลือเชื่อนะเป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้นั่นเอง
ใครรับทนายอย่างนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด see first กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย